สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าเขย่าขวัญตอนอาถรรพ์โต๊ะเครื่องแป้งโบราณเกดได้ไปเดินตลาดนัดเปิดท้ายเป็นตลาดนัดขายของมือสองเธอเดินดูของร้านนั้นร้านนี้ไปเรื่อยๆจนเดินมาถึงร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้เช่นพวกโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงเกดก็เดินไปดูรอบร้านเธอเดินไปเจอกับโต๊ะเครื่องแป้งตัวหนึ่งทำจากไม้เคลือบเงาด้วยแล็กเกอร์มีกระจกติดบานหนึ่งเป็นรูปวงรีรอบๆ บานกระจกแกะสลักเป็นลายไทยดูสวยงามมากถึงแม้มันจะถูกทาสีใหม่แต่ก็ดูรู้ว่าเป็นของเก่าของโบราณเกดมองดูอยู่พักใหญ่บางทีก็เผลอส่องกระจกไปด้วยในที่สุดเกดจึงตัดสินใจซื้อโต๊ะเครื่องแป้งตัวนี้พอมาถึงบ้านเกดก็ให้พ่อช่วยยกขึ้นไปไว้ในห้องนอนพอพ่อจับโต๊ะตัวนี้ครั้งแรกท่านก็ทักเกดทันทีว่าลูกไปได้มายังไงมีประวัติหรือเปล่าเกดมองหน้าพ่อแบบงงๆก่อนจะถามกลับไปว่าประวัติอะไรเหรอพ่อสวยจะตายพ่อไม่ชอบหรอพ่อยืนพินิจโต๊ะเครื่องแป้งอยู่พักหนึ่งก็ถามเกดว่าจะเอาไปไว้ในห้องแน่นะลูกแล้วจะให้ไว้ที่ไหนจ้าคุณพ่อหรือจะให้แม่ส่องสำรวจความสวยพูดจบเธอก็หัวเราะแย่พ่อเลยพูดว่าตามใจละกันคืนหนึ่งเกดกับเพื่อนอีก3คนมายจุ๊บและเดียไปเที่ยวกันแล้วกลับดึกเกดเลยชวนเพื่อนให้มานอนที่บ้านว่าจะชวนกันเล่นไพ่เพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเพื่อนเลยตอบตกลงแล้วก็พากันไปที่ห้องนอนของเกดซึ่งกว้างขวางพอที่จะนอนได้3ถึง4คนอย่างสบายๆทั้ง4คนก็นั่งเล่นไพ่กันจนจุ๊บเกิดปวดท้องเขาจึงขอตัวลุกไปเข้าห้องน้ำห้องนอนของเกดจะมีห้องน้ำในตัวด้วยซึ่งหากเราหันหน้าเข้าห้องน้ำโต๊ะเครื่องแป้งที่เพิ่งซื้อมานั้นจะถูกตั้งชิดผนังทางด้านซ้ายมือของประตูห้องน้ำพอจุ๊บออกมาจากห้องน้ำเธอก็แวะส่องกระจกที่โต๊ะเครื่องแป้งหันซ้ายหันขวาอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันมาพูดกับเพื่อนๆที่นั่งเล่นไพ่กันอยู่ว่าเป็นไงกูสวยไหมมึงแต่พอจุ๊บหันกลับไปมองกระจกอีกทีเธอก็ต้องตกใจเพราะเงาสะท้อนในกระจกบานนั้นไม่ได้มีแค่เธอเพียงคนเดียวแต่ปรากฏเป็นเงาของใครบางคนยืนอยู่หลังด้วยเห็นอย่างนั้นจุ๊บถึงกับถอยกรูดออกห่างจากกระจกอย่างเร็วจนกระทั่งเท้าไปเหยียบลงกลางวงไพ่เพื่อนๆเลยพากันรุมด่าโถอีเชียจุ๊บเป็นอะไรของมึงเนี่ยไพ่เละหมดเลยจุ๊บไม่ตอบโต้อะไรเอาแต่นั่งนิ่งเงียบจนเพื่อนๆคิดว่าจุ๊บงอนเลยพากันง้อนาทีนี้เธอสีหน้าไม่ค่อยจะสู้ดีนักก่อนที่เธอจะพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าพวกมึงกูว่าเลิกเล่นแล้วกลับบ้านกันเถอะอะไรของมึงอีกมึงนี่ตัวต้นคิดเรื่องเล่นไพ่เองนะแล้วจะมากลับอะไรเอาปัดนี้โต้รุ่งนะเว้ยคืนนี้งั้นพวกมึงเล่นกันเถอะกูนอนก่อนนะจากนั้นจุ๊บก็ล้มตัวลงนอนโดยไม่ปรากพูดกับใครอีกเลยทั้งคืนเธอพยายามปลอบใจตัวเองว่าสิ่งที่เห็นเมื่อครู่เธอคงตาฝาดไปเช้าวันรุ่งขึ้นจุ๊บรีบชวนเพื่อนกลับบ้านทันทีถึงแม้เกดจะพยายามรั้งเพื่อให้พวกหล่อนกินข้าวด้วยกันที่บ้านก่อนแต่จุ๊บก็ไม่ยอมจะกลับบ้านท่าเดียวมายกับเดียเลยต้องกลับมาตามด้วยเกดก็งงกับอากับกิริยาของจุ๊บแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรเลยปล่อยให้เพื่อนกลับบ้านกันหลังจากวันนั้นเกดก็พยายามชวนเพื่อนๆให้มาเที่ยวเล่นที่บ้านแต่ก็ไม่มีใครมาเลย
เธอเริ่มสงสัยพฤติกรรมของเพื่อนคิดว่าเพื่อนไม่พอใจอะไรตนหรือเปล่าพยายามส่งข้อความทางไลน์ไปถามมีคนอ่านแต่ไม่มีใครตอบจนกระทั่งคืนหนึ่งเวลาประมาณ5 ทุ่มเกรดอาบน้ำเสร็จนุ่งผ้าเช็ดตัวแล้วมานั่งอยู่บนหน้าโต๊ะเครื่องแป้งเพื่อปะทินผิวนั่งอยู่สักพักเสียงแจ้งเตือนข้อความในไลน์ก็ดังขึ้นเกรดหยิบโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งมาดูก็เห็นข้อความจากจุ๊บนั่นเองอีเกตพวกกูไม่ได้โกรธอะไรมึงเลยนะแต่พวกกูกลัวกูกะจะบอกมึงแล้วแต่กลัวมึงไม่เชื่อคืนที่พวกกูไปเล่นไพ่บ้านมึงกูส่องกระจกแล้วเห็นใครไม่รู้ยืนอยู่ในกระจกด้วยทางที่ดีมึงเอาโต๊ะตัวนั้นไปทิ้งเถอะพวกกูห่วงมึงมากนะพออ่านข้อความจบเกตถึงกับขนลุกวาบรู้สึกถึงความกลัวขึ้นมาอย่างกระทันหันในขณะที่มือกำโทรศัพท์ไว้แน่นนั้นตอนนี้เกณฑ์นั่งหันข้างให้กับโต๊ะนั้นเธอก็ค่อยเหลือบหางตามามองไปทางกระจกและทันใดนั้นเองเกณฑ์ก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะเงาสะท้อนในกระจกเวลานี้ปรากฏเป็นหญิงชรานุ่งชุดไทยโบราณร่างนั้นเอามือลูบผมเกณฑ์อยู่ในกระจกอย่างทะนุถนอมรูปไปยิ้มไปมองดูผมเกตด้วยความชื่นชมเกตตอนนี้สั่นเกรงไปทั้งตัวน้ำตาค่อยๆไหลอาบแก้มปากสั่นระริกด้วยความกลัวสุดชีวิตแต่แล้วจู่ๆหญิงชราก็ค่อยๆหันหน้ามาทางเกตที่นั่งตัวสั่นอยู่หน้ากระจกรอยยิ้มที่อ่อนละมุนในเวลานี้กลับกลายเป็นเสียยิ้มเบ้าตาที่ลึกลวงโบและใบหน้าที่เริ่มเขียวคล้ำอย่างน่าสยดสยองเกตคุมสติไม่อยู่อีกแล้วเธอรีบลุกวิ่งออกจากห้องตรงไปห้องที่พ่อแม่แล้วเคาะประตูเสียงดังลั่นบ้านพอแม่เปิดประตูเกตก็รีบวิ่งเข้าห้องคว้าผ้ามาคลุมโปงทันทีจนพ่อเห็นท่าไม่ดีเลยนำสร้อยพระมาคล้องคอให้เกตสรุปคืนนั้นทั้งคืนไม่มีใครได้นอนกันเลยเช้าวันต่อมาพ่อถามเกตว่าเมื่อคืนไปเจออะไรมาเกตเลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พ่อฟังพ่อก็ถามแล้วว่าลูกแน่ใจหรือว่าจะเอาไปใช้พ่อเห็นทีแรกก็รู้แล้วว่ามันแปลกๆแต่ก็ไม่อยากขัดใจเป็นไงล่ะทีนี้หลังจากนั้นพ่อก็เอาโต๊ะเครื่องแป้งตัวนั้นไปถวายวัดและพาเกตไปอาบน้ำมนต์และทำบุญสะเดาะเคราะห์กันยกใหญ่เกตบอกกับตัวเองว่าต่อจากนี้ไปไม่เอาอีกแล้วของเก่าเกตจนตายและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ